สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024 แข่งขันกันในสัปดาห์ที่14นะคะคืนวันเสาร์ที่2ธันวาคม2566ค่ะเบอร์ลี่เปิดบ้านถล่มเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปถึง5ประตูต่อ0ในขณะที่เบรนท์ฟอร์ดนะคะชนะลูตันทาว3ประตูต่อ1อาร์ซนอนนั้นฟอร์มยังยอดเยี่ยมไม่แพ้เลยนะคะชนะวูฟแฮมตัน2ประตูต่อ1นอตติงแฮมฟอร์เรสแพ้เอเวอร์ตัน0ประตูต่อ1และนิวคาสเซิลยูไนเต็ดค่ะเปิดบ้านเชือนชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้1ประตูต่อ0 ไปดูกันที่สถานการณ์ตารางคะแนนนะคะสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่14อาร์ซอนยังคงยึดตำแหน่งจ่าฝูงไว้อย่างแน่วแน่นเลยนะคะหลังจากเก็บ3แต้มได้อย่างต่อเนื่องมี33แต้มค่ะ หลังจากแข่งไป14นัดชนะ10เสมอ3แพ้1ส่วนอันดับที่2เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งจะลงทำการแข่งขันในคืนนี้นะคะโดยแข่งน้อยกว่าอยู่1นัดแข่งไป13นัดค่ะมี29แต้มจากการชนะ9เสมอ2แพ้2คืนนี้แม้ว่าจะเก็บ3แต้มได้สำเร็จก็อาจจะยังไม่สามารถจะทวงบัลลังจ่าฝูงคืนได้นะคะส่วนอันดับที่3ลิเวอร์พูลค่ะมี28แต้มแข่ง13นัดชนะ8เสมอ4แพ้1แอสตันวิลลาอันดับที่4ค่ะมี28แต้ม แข่งไป13นัดนะคะชนะ9เสมอ1แพ้3 n e นิวคาเซอลยู่นเต็ดหลังจากที่เก็บ3แต้มได้สำเร็จเมื่อคืนนี้ขยับอันดับจากอันดับ6ขึ้นมาอันดับที่5นะคะมี26แต้มจากการแข่งไป14นัดชนะ8เสมอ2อแพ้4 อันดับที่6ท็อตแนมฮอสเปอร์ค่ะมี26แต้มเท่ากันกับนิวคาสเซิลนะคะแต่ว่าแข่งขันน้อยกว่าอยู่1นัดแข่งไป13นัดชนะ8เสมอ2แพ้สส่วน United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล้ค่ะอยู่อันดับที่7นะคะเมื่อคือนนี้แพ้ทางด้านของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดตอนนี้มี24แต้มค่ะแข่ง14นัดชนะ8แพ้6ไบรตันอันดับที่8นะคะมีอยู่22แต้มจากการแข่งไป13นัดเวสต์แฮมยูไนเต็ดอันดับที่9ค่ะแข่ง13นัดมี 20แต้มเบรนท์ฟอร์ดอันดับที่10นะคะแข่ง14นัดมีอยู่19แต้มค่ะขณะที่เชลซีนะคะอยู่อันดับที่11ค่ะแข่งขันไป13นัดมีอยู่16แต้มคริสตันพาเลตอันดับที่12นะคะแข่ง13นัดค่ะมี15แต้มเท่ากันกับวูฟแฮม์ตันอันดับที่13ซึ่งแข่งขันมากกว่าอยู่1นัดนะคะส่วนอันดับ14ค่ะฟูลแลมก็มี15แต้มนะคะแข่งขันอยู่13นัด อันดับ 15. n o t t นอตติงแฮมฟอ t มี13แต้มอันดับ16บอลมัดค่ะมีอยู่12แต้มจากการแข่งไป13นัดนะคะลูตันทาวอันดับที่17มี9แต้มค่ะเอเวอร์ตันอันดับ18มี7แต้มเบอร์ลี่อันดับ19 7แต้มนะคะและเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอันดับที่20มี5แต้มค่ะคืนนี้จะลงทำการแข่งขันกันอีก5คู่นะคะ สำหรับโปรแกรมคืนวันอาทิตย์ที่3ธันวาคม2566คู่ที่จะลงแข่งขันในเวลา21นาฬิกาลงสนามพร้อมกัน4คู่ค่ะเวสต์แฮมเปิดบ้านพบกับคริสตันพาเลทลิเวอร์พูลจะพบกับฟูลแลมเชลซีเปิดบ้านพบไบรตันบอรนมัธพบกับแอสตันวิลล่าและคู่ดึกนะคะ23นาฬิกา30นาทีคู่ใหญ่บิ๊กแมตชเลยค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับทอตแนมฮอสเปอร์ ทั้งนี้คุณชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวนวัสโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Spot t b r News c h a n n e นแค่ะ